สวัสดีนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะรายการนักอาจารย์โอราจารย์ทรัพยากรเราก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะอย่าลืมครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับกดแชร์กันออกไปแซ่แล้วนะคนละ 9,999 แชร์นะอย่าลืมนะครับนะเข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้นะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะครับเข้ามากันได้ครับในรายการของเราในคืนนี้เราก็มากันแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอวันนี้ก็ได้ทำงานครับนะเยอะแยะไปหมดนะเลยไม่มีเวลามาเข้ารายการอย่าลืมแซ่กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะ 9,999 แชร์นะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นช่วยกันกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะทีมงานเราก็มีทั้งหมด 9,999 คนนะนาทีนี้ผมนำมาก่อน1คนนะคนละ 9,999 แชร์นะเอาเข้ามากันได้เนอะนะจดกดแชร์กันออกไปด้วยอย่าลืมนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 เอ๊ะแปลกว่ากดแชร์ออกไปบอกให้กดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นแล้วก็ตั้งคำถามกันเข้ามาได้นุช27แฟนจะได้ย้ายไปทำงานที่เขาใหญ่ไหมเอาเดี๋ยวดูให้ไพ่เดทมีโอกาสได้ย้ายไปไพ่เดทเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสได้ย้ายไปไพ่เดทนะหมายถึงต้องจากอีกที่นึงไปอยู่อีกที่นึงน่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณได้นะไพ่เดทขึ้นแล้วนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์หรือคนละ1แชร์ก็ไม่ได้ว่ากันนะเข้ามากันได้ในเวลาของเรานะรายการนะผมบอกให้ผมทำรายการเนี่ยทำทุกวันนะเอาตรงๆอ่ะนะทำกันทุกวันนุชน้อมรับคำสาธุอ่ะไปนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 นิกกี้จะได้เจอคนที่ชื่อเดทเร็วๆนี้ไหมคะไพ่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอาจจะยังไม่ได้เจอพูดจริงยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าเขาจะมาหรือไม่มาเขายังไม่ได้บอกเลยไม่ได้ตัดสินใจก็ยังอาจจะยังไม่ได้เจอ3วันนี้นะผมดูแค่3วันนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะชื่ออะไรนัน52การเงินช่วงนี้3วันนี้ไม่แน่นอนครับเข้ามาออกไปครับคุณนันนะการเงินเข้ามาออกไปครับอยู่ไม่อยู่ในกระเป๋าเงินมันไม่นิ่งว่าตามจริงครับไม่โกหกนะกดแชร์ออกไปครับสุนะ39โสดคนคุยเงียบไปวันนี้เขาจะคิดยังไงกะคะเขาก็กำลังพิจารณาอยู่นะเหมือนเขากำลังรออะไรอยู่ก็ไม่รู้บอกไม่ถูกสวัสดีนะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะ
นิภาพรทองย้อยนะกดแชร์ออกไปครับกดแชร์ให้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อนะกดแชร์นะกดแชร์ออกไปกันแฟนอยู่นครปฐมเขาหายไป 2-3 เดือนแล้วค่ะเขาจะโทรติดต่อมาไหมคะเขายังรักหนูอยู่ไหมผมดูให้แค่ว่ามีโอกาสติดต่อมาไหมไพ่เดอะสตาร์ไพ่นี้มันต้องแยกกันอยู่แต่ว่าถามว่าความรู้สึกไหมมันก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกันอยู่พูดจริงๆนะไพ่มันยังดีอยู่เดอะสตาร์ไพ่ไม่เสียหายแต่ว่ามันต้องแยกกันอยู่มันอยู่รวมกันไม่ได้ไพ่เดอะสตาร์มันอยู่คนเดียวแต่ไพ่เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ถามว่าเขายังรู้สึกดีกับเราไหมก็รู้สึกดีนะอ้วนจะได้โบนัส2เดือนไหมครับว่าจริงนะไพ่เดวิลไพ่ใบนี้มันไม่น่าได้ถึงนะเพราะไพ่มันเป็นไพ่เสียนะไม่น่าถึงครับผมมองแล้วไม่น่าถึงไพ่เดวิลนะไม่น่าถึงถ้าเป็นโบนัสไม่น่าถึงน่าจะเดือนกว่าแล้วมั้งดูอาการนะไม่ถึง2เดือนนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นเข้ามากันได้ในเวลาของเราในรอบนี้เปรี้ยวมีโอกาสจะได้เลิกกับแฟนไหมอันนี้ไม่ดูนะเรื่องเลิกอ่ะถ้าคุณถามว่ามีโอกาสจะได้คุยกันไม่ปรับความเข้าใจผมจะดูให้ผมดูเรื่องเลิกให้ไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณหมอดูพูดตรงๆไม่ได้โกหกนะนะเอาขวัญฝันว่าฟันหลุดจะเสียคนรักไหมผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไพ่บอกว่ามันเป็นความฝันที่เพ้อเจ้อมันเป็นไพ่เด็กอ่ะนะมันเป็นความฝันที่เพ้อเจ้อมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นเด็กถือไม้เท้าใช่ The Fool มันเป็นความมาฆ่าครูมาด้านหลังครับอยากรู้อะไรมาด้านหลังมาติดต่ออาจารย์โอได้เลยนะติดต่อได้ตามนี้เลยนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0929292261 ID ไลน์โอสิริ15 ID ไลน์ตอนนี้สะดวก ID ไลน์ตอนนี้สะดวกไปคุยกับอาจารย์โอได้เลยนะเครื่องอาจารย์โออยู่ตรงนู้นนะอ้าวดวงจะมีโชคไหมอะไรปีนี้จะได้เงินเดือนขึ้นไหมอะไรให้เงินเดือนอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยชูป้ายผิดนี่ตามนี้นะติดต่ออาจารย์โอตามนี้ปีนี้เงินเดือนจะขึ้นจะอะไรเงินจะได้คืนเงินไหมนะมันมีโอกาสได้เงินคืนแต่คุณต้องไปทวงนะไพ่อัศวินขึ้นนะมิกนะค่าอะไรเนี่ยค่าจะมีโชคไหมนะเดี๋ยวดูให้มันไม่มีโชควางตรงนะชื่ออะไรกล้านะกล้าแหงนะไม่มีโชคขวัญอะไรเนี่ยนุชอะไรวิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยมั่วหมดเลยเนี่ยนุช27อะไรโอ้โหมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วแท้คนยังเอาคำดวงจะมีโชคไหมไม่มีโชคนะคำดวงรู้สึกจะดูไปแล้วไม่มีโชคเสียมิกอะเสียมิกโอ้มันเร็วมากเลยอะเสียมิกดูยังเสียมิกถามว่าอะไรอะ23มีโอกาสได้คบกันกับคนที่ชื่อเอิร์นไหมคะยังไม่มีครับยังพิจารณายังไม่มีโอกาสครับแล้วการลังสิตเวสว่ามารถทุกวันจะเกิดอุบัติเหตุไหมครับขับรถทุกวันไม่เกิดอุบัติเหตุครับเพียงแต่คุณต้องมีสติภัยว่างั้นนะคุณเวสนะวิไลจะมีโชคไหมครับพรุ่งนี้จะมีโชคไหมวิไลไม่มีโชคนะถ้าโชคมาจากผู้ใหญ่มากกว่ามาจากงานมาจากผู้ใหญ่ว่าตามจริงหญิงค่ะนเรศจะมาหาหญิงเดือนไหนคะของปีผมดูแค่3วันนี้ครับผมไม่ได้ดูปีหน้าครับมีโอกาสมาครับ3วันนี้ครับผมดูแค่ราย3วันนะครับนะวิปีใหม่นี้ยังไม่มีโชคลาภเขาเป็นไพ่6ดาบมันรั่วการเงินรั่วไหลจีโร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอะไรอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ดูครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปดูในไพ่ชุดนี้ครับเพิ่งผมไม่ได้ดูข้างหน้านี้อยู่แล้วถ้าอยากดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปดูนี่ครับ
นะต้องไปดูเป็นส่วนตัวครับเราไม่ดูข้างหน้านี้อยู่แล้วครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดตามจริงนะนะก่อนสิ้นเดือนนี้จะมีข่าวดีๆเข้ามาไหมครับผมดูแค่ไลน์3วันนี้นะครับคุณจิโรจน์ว่าก่อนสิ้นเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาผมดูแค่3วันนี้ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามามั้ยน่าจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นเงินเป็นทองเล็กๆน้อยๆเข้ามาผมดูแค่นี้นะนะคุณจิโรจน์น่าจะมันได้อะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญมันเล็กๆน้อยๆมันไม่ใหญ่อ่ะนะเอามาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะ 9,999 แชร์โหเวลาถามนี่เข้ามากันแบบเละเทะเลยนะวันนี้เป็น10ตาเลยนี่เรื่องจริงนะวันธรรมดาทำกับอาจารย์โอ้จะเข้ามา10 11ไม่เกิน12วันนี้17นะวันนี้เข้ามา18เร็ววันนี้เข้ามาเร็วมากนะท่านอาจารย์โอ้วันนี้ท่านอาจารย์โอ้ก็ทำงานหนักสาหัสสากรรจ์นะก็เลยไม่ได้มาทำรายการข้างหน้านี่นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนี่พูดตามจริงนะ 9,999 แชร์คนละ1แชร์ไม่ว่ากันนะเข้ามากันได้ครับนะในเวลานี้เท่านั้นผมก็ทำรายการทุกวันนะว่าตามจริงอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าคนทุกวันเนี้ยจะชอบพูดสถานะการคบหาไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เจอบ่อยๆนะบางคนเป็นเด็กเสียแต่บอกว่ามีแฟนบางคนเป็นเด็กเสียแต่บอกว่ามีแฟนเป็นเด็กเลี้ยงเสียอะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงผมว่าอยู่กับโลกความจริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะบอกกับทุกคนว่าเวลาดูกับผมให้พูดความจริงอย่างเดียวแล้วถึงจะตีความหมายออกมาได้โดยตรงนะเพราะเด็กเสียเนี่ยมันมีเยอะอาชีพทุกวันเนี้ยนะบางคนไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วบางคนไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพูดความเป็นจริงออกมาให้ได้นะโดยอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานแล้วผมอาจารย์ท็อปครับนะไปแย่งแฟนเขาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นเมียหลวงนะบางคนไปแย่งแฟนเขาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นเมียหลวงแต่จริงๆแล้วพูดเลยนะปัญหามันเยอะทุกอย่างทุกวันเนี้ยเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะนะคือผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะคนทุกวันเนี่ยเวลาเขาดูดวงกันเนี่ยนะถามได้นะครับตอนนี้ยังถามได้อยู่เวลาเขาดูดวงกันอ่ะคุณต้องถามพื้นดวงก่อนนะถามพื้นดวงเสร็จแล้วคุณค่อยถามไอ้นี่ถามลงไปเจาะเป็นคำถามถ้าคุณต้องการดูแบบเป็นส่วนตัวนะถามว่าแล้วการดูเป็นส่วนตัวมันสำคัญไหมสำคัญครับเพราะการดูเป็นส่วนตัวมันจะใช้ระบบโหราศาสตร์ไทยนะมีอยู่เยอะครับเนี่ยเรื่องระบบโหราศาสตร์ไทยถ้าเราจะดูเนี่ยมันลงลึกถึงวิชาการโดยตรงนะกดแชร์ออกไปนะครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วถามเข้ามาได้คนละ1คำถามให้มีผู้แชร์ขึ้นด้านหลังครับเป็นรูปคนและลูกศรออกไปนะสวัสดีนะครับทุกท่านเข้ามากันได้ครับนะอย่างที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าคนที่ดูดวงอ่ะคนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นะถ้าอยากดูแบบลึกๆนะดูแบบไพ่เทพพลังจิตนะดูแบบองค์เทพและความตายต่างๆมันจะต้องใช้ไพ่เทพโดยตรงเพราะไพ่เทพนี่จะมีพลังงานขององค์เทพเนี่ยส่งถึงในจิตสามารถดูได้ละเอียดนะพลังงานนะเนี่ยดูดิไพ่เนี่ยผมเอาไว้ดูนะอันนี้พวกที่ชอบดูแบบไพ่เทพพลังจิตอยากรู้อยากสื่อวิญญาณอะไรเงี้ยถามว่าเรามีไหมมีไพ่เทพพลังจิตนะตรวจองค์ตรวจเทพมีแบบ15นาทีนะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครจะดูแบบ45นาทีผมปัดเป็นชั่วโมงหนึ่งหมดนะผมบอกแล้วนะถ้ามาแบบขอ45นาทีผมปัดชั่วโมงหนึ่งหมดเลยนี่เรื่องจริงนะเข้ามากันได้นะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังประจำว่าการดูดวงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามดูแล้วไม่แก้ไขก็มีนะการที่คุณดูบางคนเนี่ยมาดูกับผมนะพยายามดูเรื่องสื่อคุณใส่มนต์ดำว่าแฟนโดนมนต์ดำคุณใส่ไหม
ถึงคุณรู้ไปแต่ถ้าคุณไม่แก้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนมาดูกับผมเนี่ยเสร็จแล้วไงรู้ไหมพอรู้แล้วเราก็ไม่แก้มีเยอะนะถามไปงั้นๆน่ะพอถามไปเสร็จมันก็ถามไปงั้นๆน่ะแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียเปรียบนะผมพยายามบอกกับทุกคนนะขอแชร์ก่อนครับฉัตร35ไม่มีผู้แชร์ครับข้ามไปเลยครับกนกเจ้าหน้าที่เจ้าที่อยากบอกอะไรผมไม่ได้ดูเรื่องเจ้าที่ครับถ้าดูเรื่องเจ้าที่ต้องมาดูเป็นส่วนตัวครับไพ่นี้ครับซึ่งผมไม่ได้ดูเรื่องที่ครับในเรื่องเจ้าที่ถ้าจะดูแบบสื่อจิตต้องมาดูด้านหลังครับดูส่วนตัวข้างหน้านี่ผมถือบายหมดนะครับนะใครถามอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับไอ้นี่นะฉัตรก็ไม่มีผู้แชร์นะผมดูแบบธรรมดาครับนะผมดูธรรมดาต้องมีผู้แชร์ด้านหลังครับนะถ้าเรื่องเจ้าที่ผมไม่ดูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าถ้าเรื่องเจ้าที่ต้องใช้ไพ่เทพครับในการดูครับไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีในการดูนี่ไพ่เทพครับนะต้องดูในไพ่เทพถ้าอย่าถามเรื่องเจ้าที่เจ้าทางสิ่งมองไม่เห็นต้องใช้ไพ่เทพครับนะผมถือว่าสละสิทธิ์ไปเองโดยอัตโนมัติครับนะใครเอาเจ้าที่มาถามนะนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์นะถามว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยสามารถสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ไหมไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์หมดนะครับนะไม่มีผู้แชร์ด้านหลังอ่ะผมบอกหลายครั้งแล้วบอกให้มีผู้แชร์ก็ไม่สนใจแชร์กันไหนดูดิแชร์แล้วครับฉัตร35ครองโสดตลอดชีวิตได้ไหมครับเดี๋ยวดูให้เจ้านะผมดูแค่3 วันนี้ก็เจ้าก็ยังต้องจิตใจเจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่แล้วเจ้าก็ยังต้องไอ้นี่อะไรนะต้องรักคนอยู่เพราะฉะนั้นคลองโสดลำบากครับเรื่องนี้ครับกนกการเงินปีใหม่ผมดูแค่3วันนี้การเงิน3วันนี้คุณเป็นยังไงหาได้อยู่ผมบอกแค่นี้นะใครถามผมปีไหนยังไงผมไม่ดูผมดูแค่3วันนี้การเงินยังพอหาได้อยู่นะกนกนะการเงินหาได้อยู่คลองโสดตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ครับคนเรามีบุพกรรมเชื่อผมดิมีกรรมทุกคนกรรมอ่ะมันต้องเจอคนรักอ่ะถามว่าเจอมั้ยมันมีคนรักในอดีตทุกคนนี่เรื่องจริงเพียงแต่ว่าวันเวลาอายุไขเนี่ยเขาจะพามาเจอเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนี่เรื่องจริงนะผมเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมผมไปเจอผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นน่ะผมเคยได้ยินเรื่องนึงมันเป็นเรื่องบุพกรรมตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ามีจริงแต่ตอนหลังๆอ่ะพอเราย้อนกลับไปเราเนี่ยเกิดกันเป็นแสนๆชาตินะเรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกนะชมพูนุชนะอุ่นเจริญแชร์แล้วค่ะเห็นแล้วว่าแชร์แล้วถามได้เลยนะคือเข้ามากันแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์ทุกคนมีบุพกรรมเชื่อผมสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่เคยมีกรรมเราจะไม่เจอใครไม่เจอใครคนนั้นแต่ถ้าเรามีกรรมเราจะได้เจอนี่เรื่องจริงแล้วสิ่งมีชีวิตในโลกเนี้ยเราเจอกันสารพัดเลยนี่เรื่องจริงนะผมอ่ะพูดบนหลักการความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งใดก็ตามหรือเกจิต่างๆบอกว่าสิ่งใดก็ตามหากไม่เคยมีบุญเราจะไม่ได้เจอแต่ถ้าหากมีบุญเราจะได้เจอผมจะไม่โกหกนะและคุณที่บอกว่าจะครองโสดตลอดชีวิตผมบอกเลยไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณจะได้เจอเพราะว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมีคู่ไม่รู้เท่าไหร่เรื่องจริงนะแต่แค่เพียงว่าวันเวลาแล้วก็อะไรนะวันเวลาแล้วก็อะไรรู้ไหมบุพกรรมเก่ามันจะพามาเจอเองนี่เรื่องจริงเพราะว่าคนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาบอกหมอดูไม่แม่นไม่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเอนะหรือเอนะหรือชนสวัสดีนะบุกดวงดีเข้ามานะสวัสดีนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังขออีกคำถามได้ไหมผมดูแค่คำถามเดียวครับถ้าอยากดูจริงมาดูด้านหลังครับนะดูส่วนตัวกันไปเลยนะกับอาจารย์โอไปติดต่อได้ที่ไลน์อาจารย์โอเบอร์โทรอาจารย์โอไม่ใช่เขาดูไปแล้วเขาอยากดูอีกก็ให้ไปติดต่ออาจารย์โอไงหลังไมค์นะนะโอซีรี15นะ0619922645092592961 ID ไลน์โอซีรี15นะมาในไลน์เลยมุกนะพี่ดุ๊กยังอยู่ไหมคะเขาหนักใจอ่ะเขาไม่ติดต่อกับเราอ่ะพูดจริงๆนะเขาหนักใจที่จะติดต่อกับเราผมบอกเลยพี่ดุ๊กยังอยู่ไหมคะเขาก็เนี่ยเขาหนักใจในการที่จะติดต่อกับเราผมพูดตามจริงเลยให้ว่างั้นนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะกดแชร์ออกไปแซ่คนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะ
นุชจะได้เงินคืนเต็มจำนวนไหมเดี๋ยวดูให้นุชจะได้เงินคืนเต็มจำนวนไหมไพ่มันเป็น the fool ไพ่มันเป็นไอ้นี่ the lover คือคุณฮะว่าไง50มัน50 50อ่ะนะคุณนุชมันไม่เต็มอ่ะนะเข้ามากันได้นะครับในเวลานี้โดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นประธานมาแล้วหลายสมัยนะสมัยหน้าอาจารย์โอก็ยังเป็นประธานอยู่ดีนะประธานสูงสุดพิเศษนะ ประธานสูงสุดพิเศษรู้ไหมนะประธานน่ะตำแหน่งประธานสูงสุดพิเศษอ่ะนะเข้ามากันได้เฮ้ยนะนี่ดวงอ่ะผมบอกให้การจะดูดวงคนไหนดูรายวันเนี่ยดูใบเดียวเนี่ยมันเป็นการดูแบบสนุกน้ำจิ้มนะถ้าจะดูแบบจัดเต็มอ่ะมันต้องดูแบบระดับโหราศาสตร์ไทย10ใบหรือ Celtic Cross นะมันจะรู้ตั้งแต่พื้นดวงไปจนถึงไอ้นี่เลยในระยะเวลา3เดือนนะถ้าเป็น1ปีต้องเป็นไพ่เทพพลังจิตนะเข้ามาตรวจองค์ตรวจเทพมาข้างหลังไมค์กันได้ผมในชีวิตการเป็นหมอดูนะผมรู้สึกว่าผมจะดูไพ่เทพพลังจิตเป็นอาชีพเป็นส่วนใหญ่ผมว่าดูตรวจองค์ตรวจเทพนะแล้วก็อยู่กับวงการตรวจองค์ตรวจเทพครอบขันครูมานานแล้วนะโลกเนี้ยมันมีสิ่งนึงมีสิ่งนึงเรื่ององค์เทพเนี่ยมีอยู่จริงแต่ก็เพียงว่ามนุษย์เราอ่ะจะไปเชื่ออะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์จัดๆกันหมดโดยที่ว่าไม่ได้ไปศึกษาเป็นแนวพลังจิตกันเยอะเพราะการศึกษาแนวพลังจิตคุณต้องสวดมนต์ให้ได้นะนี่เรื่องจริงพอสวดมนต์เสร็จอ่ะคุณจะเข้าฌานระดับอุปจารสมาธิและไปอุปมาสมาธิสุขัยปัสสโกสารพินโยเตวิโชสัพพิทานะเป็นการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตานะแต่คนส่วนใหญ่บอกมันยากเพราะอะไรใจมันไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยยากแต่ถ้าใจทำมันก็ทำได้หมดอ่ะนี่เรื่องจริงนะใครมีเวลาว่างๆก็ไปสวดมนต์พระคาถาเงินล้านกันหน่อยนะสมจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธามาอาอุนาโมพุทธายาเวรเทโยเวริโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมัติชามิเพ่งพาพาหาหาเรเรนะรวยนะสวดกันทุกวันนะหรือว่าถ้าเป็นรักษาโรคใครเป็นโรคแบบมองไม่เห็นโรคประหลาดอยากเป็นมิตรกับสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรนะนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสาสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพสนพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมินะนี่สวดกันให้ไปสวดเข้าไปเยอะๆนะเพราะอะไร ผมจะบอกทุกคนให้ก็ได้เจ้ากรรมนายเวรน่ะถ้าเราเป็นมนุษย์นะก็คือสัตว์โลกเรียกเป็นสัตว์โลกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะแทรกเข้ามาในร่างกายสังขารเราเอาโลกมาให้เราได้แต่ถ้าคุณน่ะค่อยๆสวดมนต์นะเจริญสมาธิไปเรื่อยๆนะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอโหสิกรรมให้แล้วโลกมันจะน้อยลงตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่จนว่าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราบูชาพระไปเรื่อยๆเมื่อก่อนผมเคยได้ยินเรื่องนึงนะมีแม่ชีคนนึงเป็นโรคคล้ายๆโรคพุ่มพวงเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เหมือนจะตายหมอบอกว่าอยู่ได้อีก3เดือนจะตายเขาก็เลยไม่มาหาหมอละเข้าไปเก็บตัวอยู่ในถ้ำสวดคาถามหาจักรพรรดิอ่ะผ่านไป9ปีถึงตายนี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรเจ้ากรรมนายเวรเขาโหสิกรรมให้แล้วก็อย่างนึงการเจริญบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นการสร้างบุญอย่างยิ่งยวดเพราะการจะได้เกิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วการที่เราเจริญสมาธิเจริญสตินะด้วยการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นของที่เป็นกำลังบุญที่หนักกว่าทานบารมีนะทานบารมีเนี่ยทำแล้วอ่ะยังมีหมดนะแต่สมาธิเนี่ย
ยิ่งทำเรายิ่งได้เพราะเทพพรหมเทวดาเขาจะฟังเราตลอดนี่เรื่องจริงนะเทพพรหมเทวดาเนี่ยเขาชอบคนที่เจริญเนี่ยเจริญบทสวดเจริญสมาธิเจริญอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบถามว่าทำไมชอบเพราะว่าเทวดาเทพพรหมเนี่ยเขาโมทนาได้แล้วก็ได้บุญส่วนนั้นด้วย 90% โมทนาใหม่นะอย่างเราเนี่ยไปนะถ้าเราไม่มีเงินทำบุญนะเราเห็นก็ทำบุญนะเรายกมือโมทนาแค่เพียงเราโมทนาในใจเบาๆเนี่ยบุญนั้นนะเราได้ไปแล้ว 90% คิดดูดิคนลงทุนได้มากกว่าเราแค่ 10% แล้วนึกดูดิแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหลายๆคนเนี่ยเราจะได้ 90% มากกว่าคนที่ทำจริงๆซะอีกนี่เรื่องจริงนะถ้าอยู่โมทนาเรื่อยๆอ่ะมีแล้วก็เมื่อวานได้มีคำถามเข้ามาอาจารย์ถามผมนะคนที่มาจากเทพพรหมเทวดาเป็นยังไงผมก็เล่านะผมก็เล่าให้ฟังคนที่มาจากเทพพรหมเทวดาเนี่ยจะชอบเห็นคนทำบุญพอเห็นคนทำบุญเสร็จแล้วไงรู้ไหมมันจะมีความสุขมันจะมีเหมือนพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดความรู้สึกอะไรรู้ไหมเมตตาเนี่ยมันเกิดความกรุณามุทิตามันเกิดอารมณ์มุทิตาขึ้นมาในใจอารมณ์มุทิตาในที่นี้ก็คือว่าเราเห็นเนี่ยเขากำลังจะได้บุญกันเขากำลังจะทำบุญกันกันใหญ่เนี่ยความรู้สึกมันจะอิ่มเอิบมันจะรู้สึกมีความสุขไปทั่วตัวนี่เรื่องจริงนะเวลามีความสุขมันจะรู้สึกขึ้นมาได้เลยคนที่เป็นแบบเทพพรหมเทวดาเขาถามผมว่าคนที่ลักษณะเป็นเทพพรหมเทวดาเป็นไงหนึ่งจะมีสันดานชอบสวดมนต์สองมีสันดานชอบเข้าสมาธิสามมีสันดานเห็นใครทำบุญแล้วรู้สึกยินดีเนี่ยคือคนที่เป็นเทพพรหมเทวดามาเกิดนี่ผมพูดตามหลักความจริงเลยนะหลายๆคนไม่ต้องตั้งคำถามเรื่องว่าใครเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาให้สังเกตดูให้ดีๆเถอะเห็นเขาทำบุญเนี่ยเราดีใจบางทีเนี่ยผมเห็นเขาทำบุญเนี่ยน้ำตาไหลเลยไม่รู้เป็นอะไรนะตั้งแต่วัยเด็กเห็นคนทำบุญไม่ได้รู้สึกน้ำตาไหลบางทีเนี่ยเห็นเขาใส่บาตรตอนเช้าอ่ะเราแค่รู้สึกในใจโอ้คนใส่บาตรว่ามีบุญกันแล้วโอ้โหน้ำตาไหลขึ้นมาเลยเคยเป็นนะตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าเราเห็นไม่ได้เห็นคนทำบุญเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจความสุขเนี่ยมันไม่สามารถแบ่งให้ใครได้นะนี่เรื่องจริงนะนี่ดูดวงอยู่นะแต่เล่าให้ฟังเฉยคนที่แบบว่าชอบมาถามผมในรายการเทพมาใครจะดูดวงก็ถามเข้ามากดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะนี่ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆถ้าถามว่าคนประเภทไหนที่เป็นเทพพรหมเทวดามาเกิดนะบอกได้เลยคนที่แบบว่าเห็นเขาทำบุญแล้วเกิดอาการปิติในใจเนี่ยคนพวกเนี้ยใช่แน่เพราะอะไรรู้ไหมยินดีกับการทำบุญนะมุทิตาเห็นแล้วรู้สึกอิ่มเอิบเห็นแล้วรู้สึกเต็มไปด้วยความสุขนี่เรื่องจริงนะผมถึงได้บอกว่ามีเวลานะถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีทองนะคุณสวดมนต์ก็ได้เทวดาเทพพรหมก็รักเหมือนกันนะสัมปติชามินาสังสิโมพรหมจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตพรหมจมหาเทวาอเภราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภภวันตุเมมีเตภาวุหาติพุทธามาอาอุณาโมพุทธายาเวรเทโยเวริโคนายังเวรหิงสาเวรทัสเซเวรทัสสามเวรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรนะนั่งสุขถ้าคุณไม่มีเงินคุณสวดไปเถอะบุญมันก็ได้เหมือนกันได้บุญนะบุญพรหมเทวดานะบุญสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่บุญปกติบุญนิพพานก็ยังได้เลยหวังนิพพานยังได้เลยนี่พูดจริงไม่มีโกหกเลยคุณมีความทุกข์กันนะคุณถามผมอ่ะให้ดูดวงให้มาเข้าใครจะดูดวงก็ถามเข้ามานะกดแชร์ให้ออกมาก่อนผมนั่งสวดให้ฟังอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมผมอยากให้ไปเจริญสมาธิกันมั่งอยากให้ได้บุญตัวนั้นเพราะอะไรเขาบอกบุญนะมันเกิดจากวาสนาวาสนาคืออะไรคุณทำไปมากแล้วกระทำให้มากแล้ววาสนาหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มันจะไม่ได้มันก็จะได้ขึ้นมาถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณทำเรื่อยคุณจะมีวาสนาได้สิ่งนั้นมาเองโดยอัตโนมัตินี่เรื่องจริงครับการที่เราจะมีวาสนาอยู่ในโลกเนี้ยเราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้ถึงครูบาอาจารย์บรมครูเท้ามหาพรหมนะองค์อินนะเทวดาอีก6ชั้นนะแถมพรหมอีก66ชั้นนะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเวลานั่งท่องอ่ะนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเขานั่งทำก่อนกำลังสนุกอยู่บรรยายกำลังสนุกผมชอบเล่านะเล่าเรื่องให้คนไปสวดมนต์ให้คนไปเข้าสมาธินะสุขไหนจะหาความสุขนะตลอดทั้งชีวิตคนเรามีความทุกข์ผมบอกแล้วบางทีเราเครียดนะเราเครียดเสร็จแล้วเราหาทางออกไม่ได้
ในเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็เจริญสมาธิกันบ้างเจริญสติเจริญปัญญานะนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนายานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทวังอหังวันทามิทุเรโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมินะก็เนี่ยสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมอ่ะพยายามบอกทุกคนให้ไปนั่งสวดมนต์มันเป็นเนื้อนาบุญคุณทำบุญกันไว้อ่ะมันดีกับตัวคุณผมอ่ะไม่ได้อะไรหรอกแค่บรรยายให้ฟังผมว่ามีนิสัยชอบนั่งสวดมนต์เล่าให้ฟังเลยชอบนั่งสวดมนต์ใครจะเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่ว่าอะไรบางทีก็สวดไอ้นี่ของแม่บุญเรือนอย่างเงี้ยนะชาริติชิมพารีจมหาเทวรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพรังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมนะสวดไปเรื่อยๆนะใครจะดูดวงก็ถามนะตอนนี้ผมมีเวลาเหลืออีก5นาทีสุดท้ายจะ3ทุ่มแล้วก็อยากจะถามว่ามีใครจะดูดวงไหมเข้ามาเนี่ยถ้ามีคนอยากดูดวงผมก็จะดูให้นะแต่ถ้าถามแล้วก็ถือว่าสละไปแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ยังไม่ถามผมก็บอกว่าคุณหาวิธีพ้นความทุกข์ได้ด้วยตัวคุณเองด้วยการสวดมนต์ด้วยการภาวนาด้วยการแผ่เมตตาไม่มีใครหรอกครับจะมาสร้างบุญให้กับคุณนอกจากตัวคุณเองเชื่อผมอย่างนึงเถอะคุณมีลูกลูกก็ไม่ได้ว่าจะสร้างบุญให้คุณได้คุณมีหลานก็ไม่รู้ว่าหลานจะสร้างบุญให้คุณได้หรือเปล่าคุณมีพ่อมีแม่เขาก็ทำทานบารมีให้คุณได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสมาธิสติปัญญาทั้งหลายนั้นคุณต้องสร้างขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลสมาธิปัญญาขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วสวัสดีครับถามได้เลยนะครับนะ1คำถามครับตอนนี้ครับเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมีคนมายืมเงินหลายครั้งแต่เขาให้รอมีคนมายืมหลายคนเขาให้รอนะนี่จะบาปไหมคะเขาคงเป็นหนี้เราอะเป็นหนี้เราไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องชดใช้ผมพูดตรงๆเลยนะมีคนมายืมเงินหลายคนแต่เขาให้รอกันทุกคนอย่างนี้เขาบาปอยู่แล้วเขาบาปอยู่แล้วนะเราไม่มีบาปอ่ะนะแชร์แล้วค่ะยุ้ย38ได้คุยกับคนชื่อหยกเขาภายในคืนนี้ไหมคะผมดูให้นะจะได้คุยกับคนชื่อหยกภายในคืนนี้ไหมมีโอกาสได้คุยครับเพราะไพ่เป็นไพ่2ดาบมีการติดต่อทางเทคโนโลยีครับนะมุกอะไรมุนจะมีโชคปีใหม่ไหมผมดูแค่3วันนี้นะจะมีโชคไหมทำงานหนักครับยังไม่มีโชคครับไพ่มันขึ้นเป็น10ไม้เท้าหนักเหลือเกินอารี46ยังไม่ได้แชร์นะอารียังไม่ได้แชร์ไม่มีผู้แชร์ขึ้นผมก็ดูให้ไม่ได้เวลาผมจะหมดแล้วอีก2นาทีสุดท้ายอีก3นาทีสุดท้ายแล้วนะวันนี้ทุ่มเทสู้เพื่อรายการนะผมพูดเลยนะผมสวดมนต์ให้ฟังเนี่ยผมให้คิดตามนะผมแสดงปริศนาธรรมคุณรู้หรือเปล่าปริศนาธรรมแห่งความเป็นมนุษย์คืออะไรผมจะเล่าให้ฟังนะปริศนาธรรมแห่งความเป็นมนุษย์คือการสร้างบุญบารมีด้วยตัวเองไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งให้เราได้หมอดูเป็นแต่เพียงผู้อ่านไพ่และเป็นผู้รู้ชะตาแต่ผู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชะตาได้คือผู้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทพพรหมเทวดานะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเองนี่ผมพูดแล้วนะนะวันนี้มีลูกตาเยอะเนาะ12 13คนไม่ค่อยจะถามอะไรกันนะอ่ะป.17คนที่ชื่อถามเองคิดยังไงกับเราครับไพ่เดทครับไม่ชอบเราเลยคือไพ่เดทไม่ดีกับเราอ่ะผมบอกแค่ไพ่เดทอ่ะนะป.17นะไม่ดีกับเราเลยเอาพูดตรงๆเลยนะเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วเนอะเหลืออีก 1-2 นาทีเท่านั้นใครจะถามอะไรก็เข้ามานะตอนนี้นะเดี๋ยวจะไปละโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานนะติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-992-2645 092-592-9261 ID Line โอสิริ15ตามนี้ครับนะมีคนมาทักในไลน์แล้วยังไงจะดูป่ะล่ะนะแล้วผมตามนี้ครับนะ
จะดูเดี๋ยวมาดูส่วนตัวกันเดี๋ยวผมไปแล้วงานมันเยอะนะเล่าเรื่องสนุกนะลุกนั่งสบายนะเวลาก็หมดแล้วนะไปสวดมนต์กันบ้างเนอะนะผมมาฝากให้คิดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาของเราอ่ะผมชอบฟังธรรมะบ่อยๆมันก็เลยมีนิสัยชอบสวดมนต์นี่เรื่องจริงจะดูดวงก็ทักไลน์ถ้าดูดวงก็ทักไลน์แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วทักไลน์ก็โอนค่าครูแล้วกันเดี๋ยวสักพักก็ไปแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยจะหมดเวลาอีก1นาทีแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนะทำรายการเนี่ยวันนี้ทำให้นานเลยนะผมให้ทุกคนคุ้มแล้วนะนะอย่าลืมนะเจริญพุทธมนต์กันมั่งสวดมนต์กันมั่งนะความสุขบางทีเงินน่ะมันหาลำบากหายากครับไปสวดมนต์นะดึงพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีกันลงมามั่งนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ